เชอรี่เข็มอับสอนลาจอไป8ปปีกลับเข้าวงการผู้ประเด็นอ่อนไว้ต่อหน้าชมพู่อรารยา นางเอกคนสวยเชอรี่เข็มอัสษรที่หายไปนานกว่า8ปีทำงานครั้งสุดท้ายคือยุค HD ล้าสุดใจอ่อนยอมกลับมาเล่นละครที่แฟนๆได้หายคิดถึงกันแล้วแต่ที่แน่ๆความสวยไม่เคยจางเลยสวยเหมือนลอยมากิริยางามสุดๆกลับมาคราวนี้เจ้าตัวตื่นเต้นมากใช่ค่ะก็ขอเขาไปเวิร์กช็อปเพราะรู้สึกว่า8ปีที่หายไปไม่ได้ทำการแสดงเลยการพูดเรายังโอเคไหมการแสดงอารมณ์ต่างๆเราไม่แน่ใจว่า8ปีมันเป็น ปไปเยอะแค่ไหนในการทํางานเชอรี่ได้มาอัปเดตช่วงชีวิตที่หายไปบอกเลยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนได้ดีมากๆเธอได้คนพบกับธรรมะที่เป็นเครื่องยิดเหนี่ยวจิตใจระหว่างที่สูญเสียคุณพ่อไปรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีมากในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่จะเกิดมาแล้วได้เจอก็เลยนํามาใช้ในชีวิตทํางานเยอะขนาดนี้ขออัปเดตสเตตัสเรื่องหัวใจกันหน่อยแม้ตรงมากเลยตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครคะ่ะแม่แอฟถามต่อ หมายถึงไม่ได้มีใครไฟนนลหรอกคะขอบคุณค่ะแม่กําลังคัดเลือกอยู่นอกจากนี้ยังหันมามุ่งหน้าทําธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อชาวเกษตรกรจนต้องขอมอบมงเจ้าหญิงแห่งวงการรักโลกเ,เริ่มจากปฏิวัติตัวเองด้วยเรื่องไกลตัวงดใช้หลอดช้อนซ่อมพลาสติกและอื่นๆไปจนถึงขั้นที่นางเอกคนสวยยืนกวนสบู่รักโลกเองกว่า8ดชั่วโมงพอหนุ่มแม่ชมแม่แอฟมีจึง่งล่าสุดมีคนตั้งกระทูว่าเชอรี่เข็มอับซอนออกมาพูดเรื่องโลก เชอร์รี่บอกเมกกล่ามองหน้าชมพูเลยเพราะอุตสาหกรรมแฟชั่นมันเป็นตัวการหลักที่ทําให้โลกร้อนแม้ชมยิ้มแห้งหลายครั้งเชอร์รี่พูดว่าเกรเงใจคนอื่นกลัวตัวเองสร้างความอึดอัดใจให้คนอื่นหลายคนที่รักโลกเป็นแบบนี้มันน่าเศร้าที่คนที่ทําเพื่อโลกต้องมารู้สึกแยก่กับไลฟ์สไตล์ตัวเองทางที่มันดีหลายคนถูกล้อถูกว่าถูกมองว่าแปลกเวลาเข้าสังคมทางนี้ซีนนึงมันก็เป็นแค่ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้เดือดร้อนใคร ถ้าจะให้สมกับชื่อรายการต้องเชิญมาริยามาพร้อมกันถึงสะสมชื่อรายการจริงจริงๆถ้าตามชมพูจะเห็นว่าเขาซื้อเสื้อผ้ามือสองบ่อยเล่นของวินเทจของแบรนด์เนมจริงๆเขาก็ใช้อยู่ไม่กี่อย่างไม่ได้ตามซื้อทุกคอลเลกชันคนที่ใส่ทุกคอรจริงๆที่เราเห็นคือดิวอริสรา